สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมากับช่องไลฟ์ฟอร์โบนะคะวันนี้เช้าวันอาทิตย์เดี๋ยวเราจะไปไหนกันเดี๋ยวให้มาดูหลังรถนะคะนี่คุณพ่อกำลังกวาดโรงรถอยู่นะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีครับวันนี้มันเป็นฤดูใบไม้ร่วงครับผมใบไม้เนี่ยมันก็วิ่งตามรถเข้ามาแบบลมก็ปิวเข้ามาคุณพ่อก็เลยนั่งกวาดมานิดนึงนะคะเนี่ยใบไม้ร่วงที่ต่างประเทศเป็นเนี่ยครับปกติมันจะมีเครื่องเป่าใบไม้แต่บ้านนี้ไม่มีครับผมคุณพ่อก็เลยต้องกวาดใส่ถุงพลาสติกเนี่ยแล้วก็เอาไปทิ้งในถังขยะนะครับเดี๋ยวมาดูหลังรถนะคะว่าเตรียมอะไรกันไปบ้างนี่เป็นอุปกรณ์ต่อยมวยนะคะวันนี้ดักก้าเขาจะต่อยมวยไทยนะครับวันนี้ถุงมือเก่าดักก้ามาจากเมืองไทย8ออนนะครับเป็นถุงมือมวยไทย8ออนแต่ตอนนี้ดักก้าเขาใส่10ออนนะครับผมไซส์ M 10ออนครับซื้อที่เมืองไทยยี่ห้อทูนดีที่สุดนะครับทูนกับวินดี้อ่ะดีสุดนี่เดี๋ยวเราจะไปออกกำลังกายกันนะคะอากาศเริ่มเย็นแล้วออกกำลังกายนิดนึงจะได้ป้องกันหวัดนะคะจะได้แข็งแรงเดี๋ยวรอคุณพ่อกวาดเสร็จแล้วจะไปนะคะโอเคแต่ก้าครับแล้วก้าเล่นอะไรลูกนี่ต้นนี้นะคะมันเป็นต้นเก๋าลักนะคะก็หล่นมาจากต้นนี้ค่ะแต่รู้สึกว่านี่จะเป็นเก๋าลักที่ทานไม่ได้นะคะถ้าใครรู้บอกด้วยนะคะเห็นเพื่อนแม่บอกว่ามันมีแบบเป็นพิษกับแบบไม่เป็นพิษก็เลยไม่กล้าทานนะคะดาก้าเขาก็เลยเอามาเล่นเหยียบซะสนุกเลยนี่เรามาต่อยมวยกันที่พาร์คนะคะที่สวนสาธารณะนี้นะคะวันนี้อากาศกำลังดีนะคะไม่ร้อนไม่หนาวนะคะเดี๋ยวเราไปหาที่ต่อยมวยกันนะคะดาก้าสนใจอะไรครับเป็นไงคะตรงนู้นมีกระสอบทรายอะค่ะคุณพ่อมีคนเหรออ๋อโอเคโอเคถ้าเกิดต่อยกระสอบทรายต้องพันมือนะไม่งั้นหักอ๋อถ้างั้นเราต่อยตรงสวนนี่แหละค่ะเนี่ยโอ้มีเด็กๆมาเล่นกันเยอะเลยนะคะเดี๋ยวแม่โบจะเริ่มใส่นวมนะคะอย่างคุณพ่อบอกอะเราไม่ได้เอาที่พันมือมาเราก็จะต่อยกันเองเล่นๆออกกำลังกายถ้าไปต่อยกับกระสอบนี่มันจะเจ็บเหมือนกันเราชอบมาออกกำลังกายกันในสวนนะคะเพราะว่ามาเอาอากาศอุ่นๆแบบเสื้ออะไรอะไรเงี้ยค่ะ slow down good 1 2 3 4 stop ดาก้าก็เคยเรียนต่อยมวยนะเรียนต่อยมวยสากลน่ะเป็นไรนะ stop เก่งมากลูก too hard your hands hurt because you're hitting too hard you need to tighten your hands go that's right go go left one two down oh sorry go four boom go boom go boom 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 one two and then turn one two and then turn boom boom the other one go and then song let's go one two and then kick ha. good good go and then kick one to the elbow perfect ชอบไหมครับดาก้าโอเค
นาก้าเขาเห็นกระสอบทรายแล้วเขาอยากจะลองนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เอาที่พันมือมาลูกวันนี้เหรอจะลองเหรอไม่เป็นไรค่ะให้เขาเล่นมังกี้บาร์ไปแล้วก็เขาชอบเล่นไอ้โหนบาร์นี้นะคะแล้วก็หมุนแบบอัพไซด์ดาวได้ป่ะแคนโดอ่ะตอนนี้ก็ออกกำลังกายไปประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะนาก้าเหนื่อยไหมครับลูกก็เหนื่อยครับหิวยังครับหิวมากๆครับแล้วก็นาก้าอยากดื่มน้ำด้วยนะครับอ๋อหิวน้ำเมื่อกี้ลืมเอากระติกน้ำมานะลูกเนาะแถวนั้นก็ไม่มีน้ำขายคุณพ่อก็เลยกำลังจะขับรถพาไปทานฟิชชิปส์นะคะเป็นปลาทอดกับมันฝรั่งแม่โบกับดาก้ายังไม่เคยไปร้านนี้นะคะแต่คุณพ่อเคยไปแล้วก็เลยจะพาพวกเราไปทานนะคะดาก้าเหนื่อยสลบเลยนี่คุณพ่อกำลังขับรถพาไปนะคะให้ดูวิวนิดนึงวันอาทิตย์รถไม่ติดเลยอ่ะเหมือนสงกรานต์บ้านเราเลยขับรถสบายๆนะคะวันนี้อากาศดีแดดออกเดี๋ยวเราจะเข้ามาทานร้านนี้นะคะปลาทอดโอ้คนที่นี่น่าจะชามข้าวสายเนาะตอนนี้ยังไม่มีใครมาเลยคุณพ่อคะวันอาทิตย์นี่คนที่นี่เขาไม่ค่อยออกมาทานข้าวเนาะเขาออกมาทานแล้วครับผมหลังจากโบสถ์เนี่ยโบสถ์เนี่ยคนที่ประเทศฮังการีเขาก็จะมาทานข้าววันนี้เขาทานแล้ววันนี้มันบ่ายนี่มันบ่ายแล้วไงเขาทานเสร็จแล้วก็ปกติจะเป็นบรันช์ตอน11โมงคือโบสถ์เนี่ยจะเลิกก่อนเที่ยงครับในประเทศยุโรปอเมริกาเหมือนกันก็จะมีซันเดย์บรันช์ไงฮะไม่ทานข้าวเช้าเขาจะไปทานบรันช์เลยขอบคุณค่ะเดี๋ยวรอดูอาหารนะคะอาหารมาแล้วนะคะ fish and chips ก็คือเฟรนช์ฟรายนั่นเองนะคะแต่คนอังกฤษเขาจะเรียกว่า chips อันนี้กรีกสลัดนะคะ มาพร้อมชีสอันเบอร์เริ่มเลยนี่ก็เป็นไก่ทอดนะคะไก่ทอดกระเทียมพริกไทยกับสลัดมิ้นสลัดโอ้โหมิ้นสลัดนะคะนี่ใบสะระแหน่เป็นซอสโอ้โหดูดีอ่ะมาอันนี้คุณพ่ออันใหญ่เพราะว่าคุณแม่กระดาก้าไม่ไหวเนาะแล้วก็คุณแม่อันนี้นะครับขอบคุณค่ะแล้วก็ดิปอันนี้กันที่จุ่มเนี่ยจุ่มถ้าซอสที่ใช่เลยใช่เลยอ่ะโอ้โหพ่อจะสอนดาก้าทานฟิชชิปส์นะครับต้องเอาถ้าซอสมาเนี่ยนะถ้าซอสที่สำคัญมากสำหรับฟิชชิปส์แล้วก็จะเอาชิปส์มาวางไว้อย่างนี้นะใครอยากเห็นคุณพ่อทำทาซอสนะคะคุณพ่อทำอร่อยมากให้คอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะคุณพ่อจะทำให้ดูแล้วก็ดาก้าก็กินมันได้เลยเนี่ยเดี๋ยวทานสลัดด้วยนะลูกนะนี่เป็นอาหารหวานนะคะของหวานสตูโดเป็นของหวานของฮังการีแท้ๆเลยนะคะด้านในเป็นแอปเปิ้ลนะคะด้านนอกเป็นขนมปังเป็นพายกรอบๆ เอาคุณพ่อชิมสิคะคุณพ่อถ่ายแล้วก็ชิมหน่อยน้ำมีเกลนี่นะเนี่ยสั่งมาที่เดียวอ่ะที่เดียวเยอะมากเลยอ่ะอร่อยนะครีมก็อร่อยครีมแบบทำเองอ่ะดาก้าขอไปอ่านหนังสือก่อนนะคะดาก้าครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับฝากกดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ